ล้ำหน้าโชว์แจกรางวัลครั้งที่15ประจำวันที่11มกราคมนะครับของรางวัลในวันนี้ต้องอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าเราจะหยุดพักการแจกลำโพงบลูทูธจาก OnePlus แล้วก็หูฟังอะไรนะ Uclean HiTune กันสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลัวว่าคุณผู้ชมจะเบื่อนะฮะจริงๆเรามีของแจกเยอะแยะเราก็ไปเอาของแจกอย่างอื่นมาแจกบ้างนะครับหูฟังแจกไปเยอะมากแล้วนะครับช่วงนี้พักหูฟังบ้างแล้วก็พักลำโพงบลูทูธไปบ้างนะครับจริงๆยังมีอีกนะฮะแจกได้อีกแต่ว่าขอพักนิดหนึ่งของรางวัลในประจำวันนี้ก็คือนี่ครับสิ่งนี้เรียกว่าคิวบีหรือคิวบีผมไม่รู้ว่าออกเสียงไงคือทางแวนเทจมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาส่งมาให้ผมแล้วบอกว่าพี่หลามเอาไปแจกคนดูนะครับก็ใจดีมากๆเลยต้องขอบคุณทางแวนเทจด้วยนะครับคิวบีตัวนี้เนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟของโทรศัพท์มือถือเรานะครับสิ่งที่เขาทำก็คือนี่เดี๋ยวผมจะดูภาพด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยคือเรามีอะแดปเตอร์ชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเสียบลงไปเอาไอ้ตัว QB ตัวนี้เนี่ยเสียบลงไปแล้วตัวมันเองใส่เมมได้แล้วคุณค่อยเอาสายชาร์จมาเสียบตัวมันแล้วก็เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือลงแอปเสร็จปุ๊บมันจะแบ็กอัพให้ในระหว่างที่เราชาร์จไฟนี่มันจะมีแอปที่ชื่อว่า QB นะครับสามารถดาวน์โหลดได้อ้อลืมบอกไปตัวนี้ใช้ได้เฉพาะ iPhone กับ iPad นะครับคือใช้ได้กับ iOS เท่านั้น Android ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่จะร่วมสนุกต้องเป็น iPhone กับ iPad เท่านั้นนะครับถ้าคุณได้ไปแล้วคุณใช้ไม่ได้ก็เอาไปให้คนอื่นแล้วกันนะครับผมไม่รู้หรอกว่าใครมีไม่มีนะฮะแล้วก็ใช้ได้เฉพาะ iPhone 10ลงไปที่เป็น USB A นะยังใช้สายชาร์จแบบ USB A แบบเดิมอยู่นะครับใส่เมมเข้าไปเสร็จปุ๊บลงแอปนะมันจะออโต้แบ็กอัพให้แบ็กอัพอะไรบ้างแบ็กอัพรายชื่อผู้ติดต่อแบ็กอัพรูปภาพแบ็กอัพวิดีโอนะฮะในกล่องเขาเขียนว่าแบ็กอัพ Facebook กับ IG กับ Flickr ได้ด้วยโหไม่รู้ทำยังไงนะไปลองใช้กันดูเองแล้วกันมูลค่า 1,900 กว่าบาทเลยนะครับแจกให้2ตัววันนี้พิเศษนิดนึงของรางวัลเรามี2ชิ้นเลยนะครับก็วันนี้จะมีผู้โชคดี2คนนะครับถามว่าอะไรดีอ่ะก่อนหน้านี้ผมอ่านข่าวอยู่ข่าวนึงนะฮะแล้วก็แถมท้ายนะเป็นเรื่องข่าว iPhone 13แล้วก็แถมท้ายว่า iPhone 12รุ่นไหนขายดีสุดที่เขาไปสำรวจตลาดมานะครับลองทายดูซิว่า iPhone 12รุ่นไหนขายดีสุดระหว่างมินิ12 12 Pro 12 Pro Max อันนี้ระดับโลกเลยนะไม่ใช่ในประเทศไทยนะตอบมาข้างล่างครับแล้วผู้โชคดี2คนจะได้ตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้คือครั้งที่15ประจำวันที่11มกราคม